ุกถ้อยคำหนูก็อยากที่จะแบบว่าเป็นแบบนั้นบ้างก็คือเวลาทำอะไรให้กับสังคมอย่างเงี้ยก็เราทำออกมาจากใจเพื่อที่ให้สังคมนั้นได้ส่วนรวมเนี่ยดีขึ้นมาจริงๆเงี้ยทุกความรู้สึกเวลาไปแสดงนาฏศิลป์หรือว่าไปรำไทยที่ไหนทุกคนก็จะบอกได้ว่าอันนี้คือของคนไทยจะรักษาวัฒนธรรมไทยนี้ต่อไปคือความหมายของคำว่าประเทศไทยโชคดีมากที่มีในหลวงค่ะประเทศไทยโชคดีที่มีในหลวงพบกัน1 สิงหาคมนี้ที่ช่อง Windows Channel